เอาละครับทั้งหมด5รอบสนามครับในรุ่นของซูเปอร์ไบรท์ 1000cc รุกกี้เอาแล้วฮะดูครับว่าความมันในรุ่นรัตที่2เป็นความมันในระดับรถ 1000cc ครับแต่เป็นในคลาสของรุกกี้นะครับเป็นดาวรุ่งมือใหม่ดูครับเกมสตาร์ทออกไปสัญญาณไฟแดงดับแล้วก็ออกตัวครับโอ้โหพุ่งออกมาเป็นไงครับมีสะดุดเล็กน้อยเดี๋ยวมาดูครับลงจากโค้ง1ไปแล้วเข้าโค้ง2เข้าลายในครับเป็นหมายเลขอะไรลายในกับขอบนอกในโอ้โหปาดมาแล้วครับเห็นเป็นมอนสเตอร์เอเนจีไม่รู้เป็นหมายเลขอะไรครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับออกมาจากทางกริดทางขวาครับครับใช่พิสตาเอาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับจากเรสนาหรือจะเป็นพูดิตโอ้ยเกือบไฮไซส์โอ้โหเกือบไฮไซส์ครับแล้วก็โดนแสงครับจังหวะคันเร่งผ่อนหมายเลข16ครับพิสตาเอาเสียบขึ้นมาแล้ว919อยู่ในอันดับ3นะครับผู้ทำงานดีสุดยงพรสิทธิการปลูก TD Racing Team ออคิดปางโฮมหัวหินบาย CP2 เอาละครับตอนนี้ตามมาด้วย996ครับวรกรสินทุชเวศอีนี่ Racing Team Thailand ตอนอุ้ยสะบัดอีกแล้วครับอันดับเริ่มจะมีการขยับสับเปลี่ยนเล็กน้อยอะไรขึ้นครับทำไมรถสะบัดบ่อยจังอาจจะเรื่องการเซตติ้งไม่ถึงใช่ครับนะครับช่วงล่างอาจจะยังเซตติ้งไม่ถึงครับโอ้16ขยับเวลายืดออกมาแล้วนะครับสำหรับพิสตาเอาจากเวสนาหันไปมองดูเวลาดูเวลามันมีไทม์แรงกิ้ง1นาที14ครับดูครับรอบนี้ไม่นับเพราะว่ารอบนี้ไม่ได้ออกสตาร์ทจากเช่นจับเวลาเราจะนับในรอบต่อไปรอบนี้ขี่ให้เต็มรันได้เลยเราจะมานับกันในรอบที่2ว่าเวลาคุณจะต่ำกว่า1นาที14หรือไม่นะครับเอาละฮะดูครับพิสตาเอาหูหันไปมองหลังครับตามมาด้วย919ครับนพพรสิทธิการปลูกจี้ไม่ให้ห่างฮะโอ้โหติดตูดเลยครับนพพรสิทธิการปลูกทีดีเรซิ่งทีมตอนนี้กล้องจับในส่วนของผู้นำครับกับพิสตาเอาเอาแล้วครับตอนนี้แล้วก็เสียบมาแล้วครับ990กับ928 828ครับการไกลสุธาจาก CP2 ครับการไกลสุธาจาก AR 24ครับสำหรับรุ่นต่อไปนะครับขอขัดจังหวะแป๊บนึงนะครับขอรุ่นต่อไปนะครับ350โอปูเตอร์300 350 Open A และ B นะครับเตรียมตัวเลยนะครับปากทางพิษตอนนี้3 มาถึงโค้งที่10แล้วครับเอาจะปิดอยู่นะครับมันมีเวลาไทม์แรงกิ้งที่ต้องบีบหัวใจอยู่แล้วมาดูว่าออกโค้งสุดท้าย11ก็ทางตรงดูเวลาครับจะต่ำกว่า14 1 14หรือเปล่าแล้วก็ตัดเป็นโอ้โหมีกันอันตรายครับอันตรายยกเรียบร้อยครับทะลุครับเรียบร้อยครับพิสตาเอาครับขอบคุณที่เข้าร่วมมาไปเลยครับขี่ให้เต็มกราฟไปเลยครับขี่ให้เต็มที่ไปเลยเพราะนั้นขี่ให้ตึงมือไปเลยครับแล้วปีหน้าก็ขยับขาขึ้นมาเป็นโอเพนเป็นแผนการที่สุดจัดของเรียบร้อยครับคนที่2ครับการไกลสุดท้ายครับขอบคุณมากครับที่ร่วมสนุกครับขอบคุณ828ขอบคุณ16ครับขอบคุณทีมงาน AR24 ขอบคุณ Race NA ครับก็รถทั้งหมด3นะฮะรถ8คันรถ8คันไป2ต้องมีคนตกโพเดียมอีกคนเดียวนะฮะที่เหลือขี่ชิวๆไปเลยครับผมเห็นผมเคยเห็นฝรั่งเซ็งครั้งแรกเลยครับฝรั่งขี่แบบเซ็งๆเลยครับพิสตาเอาเกิดอะไรขึ้นครับเซ็งครับยกคันเร่งหน้าเส้นยังไม่ทันเลยครับจริงๆมันต้องยกตั้งแต่โค้งสุดท้ายครับตอนนี้ครับรัฐธรรมนูญบุญ2กำลังงงครับฮะผมเหรอแล้วถ้าเอาก็เราต้องใส่เต็มคันเร่งครับเช็ครถไปเลยครับไม่ต้องอายไม่ต้องเขินเลยครับคนเห็นทั้งประเทศยินดีต้อนรับผู้นำเปลี่ยนนะครับตอนนี้เป็นหมายเลข828ครับงวดนี้มาแน่นอนครับอ้าว828ก็ไม่รอดอีกการทะลุคือตอนนี้ที่ได้ลุ้นเนี่ยมี990ผู้ดีสุดเจริญมิกกี้และนพพรสิทธิการปลูกทีดีเรซิ่งทีมออคิดยังไม่แน่ครับไปตามรถคันเร็วๆก็อาจจะโดนได้ครับนี่ครับ889เสกสรรฝ่ายผลแสนขยับขึ้นมาจะวิ่งเวลาดีครับภูดิษฐ์สุขเจริญภูดิษฐ์สุขเจริญครับคุณมีโอกาสแล้วครับ990ครับโอ้โหนี่ครับยังไม่ทันยกกระจอกยังไม่ทันสะบัดน้ำเลยครับเรียบร้อยไป2ลำแล้วขี่ฉลาด13ครับไปแล้วครับขี่คือการขี่ครั้งนี้มันไม่ได้กินแค่แบบสารกระตุ้นไม่ใช่แบบว่าร่างกายตื่นตัวนะมันต้องแม่งต้องกินไอ้นี่ด้วยพวกแบบเป็นพายอ่ะพวกลูกสาหร่ายสบายดูสิท่าเลยเติมวิตามินบีก็ไม่แก้อีกสบายดูสิท่าเอาล่ะเอาเลยครับมาดูเกมต่อครับไม่แน่นะขี่เพลินๆคันเร่งมันไม่ยกนี่อาจจะมีทะลุได้อีกนะครับ
ใครไปอีกยังเดี๋ยวรอตัวขึ้นก่อนดูนี้รอตัวขึ้นก่อน1นาที14ภูดิษฐ์สุขเจริญทำเวลาได้ดีสุดในรอบที่ผ่านมาครับตามมาด้วยเสกสรรฝ่ายพลเสนแสนพลแสนโฟร์ตี้วันไบต์ไบต์ซีบีทูเรซซิ่งทีมครับหลายๆคนบอกดูนี่อาจจะอึดอัดเล็กน้อยทำไมแบบไม่เต็มคันเร่งก็เพื่อจะไม่ให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบครับทั้งคุณเก่งคุณต้องไปขี่ในคลาสเอครับมันเป็นเรื่องของลุคกี้มือใหม่เราก็เน้นในเรื่องของความปลอดภัยด้วยครับแต่ถ้าคุณขี่เร็วปีหน้าสนามหน้าคุณก็ขยับไปโอเพ่นเลยไปคลาสเอใช่ไปคลาสเอได้เลยนะครับอีก2รอบครับ to wrap to go อย่างที่ผมบอกคุณก๊อฟไว้ครับฮะถ้าพี่ก๊อฟแก้รถให้เก่งเหมือนตอนพี่ก๊อฟแก้ตัวพี่จะได้ที่1ครับผมไม่ได้ขี่แล้วตอนนี้ผมไม่ได้ขี่แล้วมาดูครับผู้นำครับในเวลาณตอนนี้จากที่เราดูจากจอแสดงผลนี่น่าจะเป็นเสกสรรฝ่ายผลแสนนะครับที่เป็นผู้นำด้วยเวลานะครับส่วนการไกลสุดท้ายนั้นทะลุไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงพิซซ่าเอาด้วยก็เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะฮะขี่แข่งเสร็จแล้วลืมว่ามีไทม์แรงกิ้งไปสุดจัดไงขึ้น 100R แล้ว S1 มาถึง S2 ครับ828ครับการจัดดิษไม่ใช่การการไกลสุดท้ายนะครับยังไม่รู้ตัวเองขี่ทะลุนะครับยังมีการกึ่งคันเร่งอยู่เลยไม่เขาบอกว่าผมยังไม่รู้ตัวเองขี่ทะลุนะเนี่ยที่ทีมงานบอกผมไอ้นี่นะอ๋อเหรอจริงป่ะดูขี่ก็รู้ครับยังมีการยกคันเร่งแบบช่วงเนี่ยแสดงเขายังไม่รู้ตัวเองว่าเขาทะลุนะครับเฮ้ยอ้าวเรียบร้อยยังไงอ่ะนี่มันลาสแลบแต่อันนี้จบแล้วเดี๋ยวนะไม่ใช่ดูจากอันนี้เลยเนี่ยเรียบร้อยครับเสกสรรฝ่ายพลเศษรอบสุดท้ายป้ายขึ้นลัดแลบแต่อันนี้บอกจบแล้วยินดีกับ CP2 ด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาส A ครับแล้วอ้าวเสกสรรเรียบร้อยเหมือนกันเหรอทะลุแบบ9รอบสุดท้ายทะลุรอบสุดท้ายจ้ะอินแลบที่5จ้ะรอบสุดท้ายจ้ะเพื่อเท่ากับตอนนี้ครับอันดับ1ครับภูดิษฐ์สุขเจริญจากทีมมิกกี้ครับอันดับ2 919นพพรสิทธิการปลูกครับจาก TD Racing Team ออฟคิดปามโพหัวหินบาย CP2 และอันดับ3ครับรัฐมนูญคุณ2ครับ CP2 Racing Team เฉยอันดับ4วิสรุตอัศวชลานนท์ครับ41บายเฮ้ยช็อปบาย CP2 อะไรครับเนี่ยและอันดับ5ครับ996วรกรสินทุสเวทอีนี่ไทยแลนด์เรซซิ่งทีมส่วนที่เหลือขอบคุณที่ร่วมสนุกครับแข่ง8คันครับทะลุไป3โพเดียมมี5เรียบร้อยครับเพื่ออะไรฮะไม่ใช่ปกติเหมาอะไรอ่ะเออรอบสุดท้ายคุณทำอะไรคุณมายกกระพริบตาแค่0จุดไม่มีโทรศัพท์เหรอโทรบอกเสกสรรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยยก 0.07 เพื่อถ้าเมื่อวานน่ะเองให้กล่องอันนั้นกับพี่วันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อมั้ยโอ้โหครับรุ่นต่อไปนะครับรุ่นต่อไปถึงเวลาแล้วนะครับสกูตเตอร์รุ่นต่อไปสกูตเตอร์300 350 Open AB นะครับปากทางพิษเปิดอีก1นาทีครับโอ้โหครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความกดดันนะครับในเรื่องของการใช้คันเร่งในเรื่องของเวลาที่มีการควบคุมนะครับเพราะว่าเป็นสกูตเตอร์300 350 AB นะครับสกูตเตอร์300 350 AB ปากทางพิษกำลังจะเปิดนะครับนำรถไปรอเลยครับโอ้นี่ฮะกลายเป็นตกโพเดียมไปง่ายๆครับสำหรับเสกสรรฝ่ายผลแสนนำมาอยู่ดีครับขี่14อยู่ตลอดครับรอบสุดท้ายตกใจคันเร่งนะครับกระแทกคันเร่งจิ๊ดเดียวครับ 0.07 นะฮะที่ทะลุไปไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นะครับเพราะเมื่อวานก็ควอลิฟายก็14อ่อน13กันเกือบทุกคนเลยใช่ครับแต่ผมขำทีม CP2 อ่ะที่มายืนพร้อมกันเมื่อกี้แล้วประสานเสียงพร้อมกันว่าจะเฮแล้วเพื่อโอ้โหนี่ครับก็ต้องบอกว่าเป็นการลุ้นที่สนุกครับของเกมมาจ่ายลุ้นซึ่งถ้าลุ้นไหนที่ทำเนี่ย